ตอนนี้นะคะลิตากำลังจะไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนไทยไม่รู้จักคือการเต้น Belly Dance ที่ BellySister นั่นเองค่ะอยู่ที่โรงแรม Somerset เอกมัยซอย2จะเป็นเต้นแบบ Bellydance Workout ด้วยรอดไม่รอดไปดูจ้ะอุ๊ยกำลังจะไปลองแล้วบอกเลยตื่นเต้นมากอยู่ที่ Somerset ตึก A ชั้น2นะจ๊ะครูรออยู่ข้างบนแล้วไปค่ะตอนนี้เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วแล้วมันก็เลยแบบอินเนอร์มันก็จะมานิดนึงคือนี่ไงมีเป็นแบบเขาเรียกว่า hip scarf ด้วยนะคะเต้นแล้วมันจะได้แบบพริ้วนิดนึงเครื่องแต่งกายอ่ะพร้อมใจพร้อมแต่ข้างในดูพร้อมกว่าไปอีกรอดไม่รอดคืออันนี้เนี่ยเขาชื่อคลาสว่า Bellydance Workout เพราะฉะนั้นเขาจะเน้นการคาร์ดิโอเน้นแคลอรี่เดี๋ยวมาจับกันเลยดีกว่าว่าก่อนเต้นกับหลังเต้นเนี่ยได้ทั้งหมดกี่แคลอรี่มาจากเรียบร้อยไปเข้ามาค่ะ You wanna move ก็เบิร์นไปอุ้ยบ้าเกือบ344เพื่อถือว่าเยอะมากเพราะว่าธรรมดาลิตาเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วเหงื่อไม่ได้ออกเท่าไหร่แต่เมื่อกี้แอบเห็นคุณพี่คนนึงเป็นคนญี่ปุ่น600กว่านะคุณคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่เน้นความสนุกสนานและเรามาปุ๊บมันก็เป็นการผ่อนคลายทีเดียวค่ะคุณสนุกมากจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยสนใจแต่รู้สึกว่าเคยเต้นแค่นี้ก็อาจจะรู้สึกมันยากไปสำหรับเราไม่เป็นไรคุณก็ลองเข้าคลาสของเลเวล1ก่อนเป็นเบสิกพื้นฐานเขาก็จะลงลึกเกี่ยวกับท่าทางมากกว่านี้แต่ถ้าอยากได้สนุกเอามันเหงื่อออกมาคลาสนี้เลยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสนใจยังไงเนี่ยนะคะเข้าไปดูได้ใน Facebook Belly Sister ที่ขึ้นทางด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้เดินกลับไปคือเดินเอลวิงเลยนะไปแล้วค่ะคุณไปเช็ดเหงื่อก่อนไปแล้วนะคะคุณคะไปแล้วนะ